มากันดึกนิดนึงตอนนี้นะฮะเป็นเวลากี่โมงวะเนี่ยกำลังจะเที่ยงคืนนะครับพร้อมกันหรือยังฮะวันนี้จริงๆแล้วนะครับใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวขอดูผู้ชมนิดนึงนะครับว่าผู้ชมที่เข้ามาเนี่ยส่วนใหญ่กดติดดาวกดแฟนตัวยงกันไว้หรือเปล่านะฮะที่เพจผมนะครับได้กดแฟนตัวยงกันไว้หรือเปล่าได้กดติดดาวกันไว้หรือเปล่านะฮะได้กดติดตามกันไว้หรือเปล่านะครับเพราะนั้นใครที่เพิ่งเข้ามานะครับกดติดตามด้วยนะฮะใน Asset Car Color Fan Page นะครับมันจะได้เห็นกันเร็วๆเห็นกันไวๆนะครับเพราะบางทีเนี่ยผมไม่ได้แชร์ไปที่เฟซนะช่วงนี้เฟซเนี่ยค่อนข้างที่จะปิดกั้นนะครับการมองเห็นเราก็ไลค์ในเพจให้ชมกันละกันสดๆร้อนๆนะครับคนที่เด้งขึ้นมาที่ส่วนใหญ่จะเป็นแฟนตัวยงนะถ้าที่ผมเห็นนะมันจะมีเครื่องหมายนะแฟนตัวยงทั้งนั้นเลยนะครับนะครับวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมี Civic FC 1.5 Turbo เนี่ยจูน Honda ต้าทั้งหมด3คันนะครับ1คันเนี่ยเป็นท่อสูบเงียบน้ำมัน E85 นะครับแล้วก็มีชุดกรอง ASUS 4จบไปที่3260กว่าม้าแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นท่อสูบเงียบเหมือนกันแต่ว่ามีชุดอินเตอร์ชุดอินเตอร์ด้วยกรอง ASUS 4ด้วยนะครับแล้วก็กรอง Honda ต้าท่อสูบเงียบท่อนกลางเดิมนะครับคันนั้นจบไป260ไปปลายทอร์ค370กว่าส่วนคันนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยคือน้อยสุดก็คือ1ในท่อสุดเงียบถ้าเรายินอยู่ตอนนี้คันนี้คือท่อสุดเงียบดาวไปไม่มีที่สำคัญลูกค้าขอแค่ E20 แล้วก็ไม่บูทเยอะเพราะนั้นเดี๋ยววันเนี้ย E85 แรงๆหรือคนทำเยอะๆเนี่ยเราเห็นกันเยอะแล้วคันนี้เนี่ยเป็น FC 1.5 Turbo ล้อ18นะครับเป็นล้อ18แล้วก็เบรกใหญ่หน้าเป็น GT6 Monobloc หลังเป็น GT4 Monobloc นะครับล้อโตเบรกโตน้ำมัน E20 ท่อเงียบวิ่งแบบไหนล้อใหญ่จะไปยังไงฝนตกด้วยอาจจะตีนไปจะไม่ได้ลองให้เห็นนะครับแต่ผมจะลองให้ดูเรื่องของการออกตัวอัตราเร่งก่อนนะครับคันนี้เนี่ยมีชุดกรองฝนตกดิแล้วก็โบออฟนะครับแล้วก็ท่อสุดเงียบถ้าเราฟังเงียบมากนะครับแล้วก็กล่องฮอนด้าต้านะครับแล้วก็น้ำมัน E20 ล้อ18เบรก GT6 บึ้มๆเพราะนั้นเดี๋ยวเรามาชมกันว่าล้อ18แล้ว E20 เนี่ยแรงม้ามันจะไม่เยอะอย่างคันนี้อยู่แค่ประมาณ229แรงม้าไม่ถึง230แล้วก็บูทน้อยด้วยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าบูทเท่าไหร่คำว่าบูทน้อยเรียกว่า1บูทเยอะเนี่ยนะครับท่อที่มันเงียบเนี่ยมันจะมักจะร้อนและมันออกไม่ได้สำหรับลูกค้าที่ใส่ท่อเงียบๆก็ต้องยอมที่จะแรงม้าน้อยนิดนึงนะครับนะอยากเห็นยาวๆอยากเห็นยาวๆมึงไปลองเองเพราะว่าฝนตกกูลองเท่าที่กูอยากจะลองนะกูจะลองเท่าที่กูอยากจะลองให้แค่นั้นเองอย่าสั่งไม่ชอบนะครับไม่ได้ตังค์นะครับไม่ได้ตังค์เพราะฉะนั้นกูลองแค่นี้แหละลองได้แค่ไหนแค่นั้นนะครับยังไม่ดึกมากแล้วก็รถยังพอมีมันอันตรายเนาะแล้วก็ฝนตกด้วยลองหน่อยคนนี้เจ้าของรถรีเควสมาบอกรอให้ผมนิดนึงได้ก็จัดให้นะครับลองแต่ออกตัวเลยล้อ18เบรกใหญ่กล่องฮอนด้าต้าท่อเงียบกริบเหี้ยรถเยอะจริงๆอ่ะนะครับแล้วก็น้ำมัน E20 นะครับลองดูผมขอโฮรอบหน่อยไหมนี่รุ่นนี้เวลาจะออกเขาจะโฮรอบแบบนี้นะครับโฮรอบเบาๆแล้วกันไปท่อเงียบมากบูทบาร์3กว่าๆนะครับใครที่บอกว่าขับ Civic แล้วโอ้โหไม่ไหวเลยจะทำแรงแล้วเสียงดังชิบหายเลยเมียด่านะครับคันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ท่อเงียบกริปนะครับท่อ ASUS 4สูตรเงียบแล้วก็น้ำมันแค่ E20 นะครับแล้วก็บูทน้อยมากนะครับ
ลองดูดูบูธก่อนนี่บูธน้อยๆนะครับแล้วก็ฝนตกด้วยเซฟๆนะครับเสียงเงียบๆอยากคุยกับเมียแบบสบายๆหูนะครับอ่ะนี่จะวิ่งอย่างนี้นะครับลองดูลองดูไอ้แรงๆเห็นมาเยอะแล้วล่ะไอ้แบบม้าสอนเรา300ผมมีอยู่แล้วทุกวันให้ดูเรามาดู E20 กันวันนี้นะครับลองอัตราเร่งแซงนะอ้าวสำหรับคนที่เพิ่งมาเรามาดูว่าล้อ18เบรกใหญ่กล่องฮอนด้าต้าท่อเอซัสซีสูตรเงียบนะครับน้ำมัน E20 นะครับจะเป็นอย่างไรนะครับผมไม่โฮรอบแล้วนะผมกดเลยนะเอาเลยนะลองพี่แบบพี่ขับแค่นี้เลยอ่ะพี่เล่นอะไรกับผมเนี่ยพี่แซงขวามาพี่ขับ80เลยอ่ะพี่ครับ
พี่เล่นอะไรกับผมเนี่ยโหแน่นอนจริงอะพี่โอ้โหขอบคุณไปลุยไม่รู้จะลองยาวๆได้ไหมฮะฝนตกปอแปะนิดหน่อยน้ำมันอี20 118เบรกบึ้มบึ้มนะครับโบนแค่บาร์4รู้แล้วฮะเดี๋ยวจะหาว่าโมโบนแค่นี้นะครับเท่านั้นโบนน้อยมากนะครับเพราะท่อเงียบนะครับสัญญาณหายไอ้ชิบหายสงสัยนะครับว่าเอ๊ะวันนี้3คันทำไมวันนี้คันนี้เป็นคันที่แรงม้าน้อยที่สุดเพราะว่าคันนี้ของน้อยแล้วก็น้ำมันเนี่ยลูกค้าเลือกเป็น E20 นะครับแล้วก็ท่อเนี่ยสูตรเงียบเมื่อสูตรเงียบเนี่ยมันจะทำให้บูทเยอะไม่ค่อยดีบูทเยอะอาจจะร้อนบูทเยอะอาจจะทำให้แบบอั้นเพราะนั้นเราก็จะไม่ได้แบบตะบี้ตะบันบูทเข้าไปเยอะๆไม่งั้นมันจะคายไม่ออกมันอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อระบบเครื่องยนต์ได้นะครับเพราะนั้นอย่างคันนี้ตอนนี้ประมาณ230ม้าทอร์คอยู่ประมาณ330-340ถ้าเป็น E85 หรือว่ามีแบบดาวไปเอซัสซีซะหน่อยมีดาวไปหน่อยมีอินเตอร์อะไรแบบนี้ส่วนใหญ่จะจบงานที่260แรงม้าถึง270แรงม้าทุกคันนะครับทุกคันผมการันตีเพราะฉะนั้นเนี่ยคันนี้สุดเงียบน้ำมัน E 118ใครที่สงสัยเฮ้ยผมไม่อยากใช้ E85 ผมต้องการ E20 แล้วไม่อยากได้บูทเยอะเหมือนคันอื่นแบบบาร์7บาร์8ไม่เอาจะเอาแบบน้อยๆอ่ะคันนี้บูทอยู่บาร์4นะครับเมื่อกี้ที่เห็นแค่ 1.4 บาร์เท่านั้นนะครับติดปลายก็เลยอยู่ประมาณนี้ที่เราเห็นนะครับด้วยความที่ว่าล้อใหญ่ด้วยกระจกหน้าก็เป็นทรงไทอาร์นะครับส่วนตีนต้นเป็นยังไงใครที่เพิ่งเข้ามานะครับเดี๋ยวผมลองที่ต้นให้ดูอีกทีนะครับสูตรเงียบประมาณนี้โอ้โหถ้าแบบสูตรลั่นยนูนอ่ะ26อ่ะ25เงี้ยมีอยู่แล้วนะครับมันจะไหลลึกกว่าเพราะว่าบูสต์เยอะนะครับความแรงก็จะเพิ่มขึ้นอ่ะเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูอีกทีตีนต้นนะครับตีนต้นขอบคุณมากครับใครที่ลูกค้าเยอะแต่ช่างเราก็เยอะนะเราก็ดูแลแบบเต็มที่นะครับอ่ะเดี๋ยวลองออกตัวให้ดูอีกทีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาผมบอกสเปคให้อีกทีนะคันนี้ท่อเอซัสซีสุดเงียบนะครับกล่องฮอนดาต้านะครับดาวไปยังเป็นของเดิมท่อนกลางเป็นของเดิมน้ำมัน E20 ล้อ18แล้วก็เบรกอลังการหน้าหลังนะครับลองออกตัวให้ดูอีกสักรอบนะสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามามาดูอัตราเร่งนะครับว่าแรงแค่ไหนนะครับแรงแค่สั้นๆนะมาชมกันพร้อมไหมครับนะครับเมื่อกี้จอดออกไปนี่จะตามลมนิดนึงอันนี้เรามาแบบถนนแบบปกติแล้วนะครับเมื่อกี้ไอ้เหี้ยใครโทรเข้ามาวะไอโอโทรเข้ามาโทรเข้ามาครับบอกพี่ไลฟ์อยู่เฮ้ยโทรเข้ามาอีกแล้วตัดสายทิ้งแม่ก็ยังโทรเข้ามาเว้ยเฮ้ยไอโอ่ะโอมหาชัยอ่ะก็บอกพี่ไลฟ์อยู่ก็บอกไปดิโทรเข้ามาทำไม
เออเดี๋ยวเข้าไปเดี๋ยวเข้าไปอยู่ไหนอยู่ไหนคะอยู่ที่อู่เหรอเออเดี๋ยวเจอที่อู่เลยเดี๋ยวผมลองออกตัวให้ดูอีกทีนะครับยังฮะผมไม่โหรอบนะผมไปเลยนะจับเวลาดูนะนะครับจับเวลาดูนะครับคันนี้เมื่อกี้ลองให้ดูแล้วยาวๆเดี๋ยวผมจะลองออกตัวให้ชมนะครับไปแบบเกียร์ดีนี่แหละไม่เล่นเกียร์ด้วยดีไหมไปเกียร์ดีที่ผมขายอยู่เลยคันนี้เมมโบเนี่ยมันดีอย่างคือมันนุ่มเนี่ยเบรกแล้วมันนุ่มจริงๆเบรกแล้วมันนุ่มนะครับนะครับเบรกแล้วมันนุ่มจริงเขาเรียกว่ามันนุ่มเท้านะครับมันไม่หัวปักมันไม่หัวทิ่มอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะนะจ๊ะแค่นี้นะจ๊ะสวัสดีชูบุ๋ยรับรถได้จ๊ะ